สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับจอ Android ติดรถยนต์นะฮะตัวนี้เป็นจอ7นิ้วยี่ห้อสมาร์คัทนะฮะตัวนี้ผมได้มาจากซื้อมาทางออนไลน์นะฮะตัวนี้เป็นสมาร์คัทรุ่น CM2172ADนะฮะ ZM นั่นแหละ2172ADวันนี้เรามาดูจอ Android ตัวนี้ว่าวิธีเปลี่ยนหน้าจอตอนบูตเครื่องขึ้นมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูของเดิมก่อนนะฮะเนี่ยตอนบูตเครื่องมามันจะเป็นโลโก้นะฮะซึ่งแล้วแต่ว่าเราซื้อมาแล้วเป็นโลโก้อะไรนะฮะอาจจะเป็นของทางร้านหรืออาจจะเป็นโลโก้อย่างอื่นที่ไม่ตรงกับโลโก้ของรถยี่ห้อของเรานะฮะอย่างของผมเป็นรถ Toyota Yaris นะฮะก็อยากให้เป็นโลโก้ของ Toyota เราก็มาดูวิธีเปลี่ยนโลโก้ตอนบูตเครื่องกันนะฮะว่าต้องทำกันยังไงซึ่งวิธีการตอนนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันฮะโอเคนะพอบูตเข้ามาหน้าจอเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะฮะการตั้งค่าตรงนี้หรืออันนี้ก็ได้นะฮะเปลืองเล็กๆนี่หรือตรงนี้ก็ได้การตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะการตั้งค่าจากโรงงานนะฮะเห็นไหมการตั้งค่าจากโรงงานตรงนี้กดเข้าไปมันจะถามหารหัสผ่านนะฮะซึ่งรหัสผ่านของรุ่นนี้ก็คือ1234ก็กดไปเลย1234สี่ตัวนะฮะเราก็ตกลงเราก็จะเข้ามาที่เมนูตรงนี้ได้อันบนสุดจะเขียนว่าโลโก้บูทนะฮะก็กดเข้าไปนะฮะอันแรกที่มันให้มาก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะทีนี้รถเรายี่ห้ออะไรเราก็มาดูเลยเลื่อนดูเราอยากได้รถยี่ห้ออะไรคือให้ตรงกับยี่ห้อของเราของใครเป็นอีซูซูเป็นโตโยต้าเป็นยี่ห้ออะไรก็เลือกได้เลยนะฮะเบนซ์บีเอ็มมีหมดนะฮะเลือกเอาที่ถูกใจเราเลยนะฮะก็เลื่อนให้ดูนะฮะมีหลายยี่ห้อแล้วโรเวอร์อะไรก็มีเกียร์ก็มีทุกยี่ห้อของผมเป็นโตโยต้านะฮะก็เลือกโตโยต้ากดปุ๊บมันจะคอนเฟิร์มว่าเราใช้รูปนี้จริงไหมเราก็กดตกลงไปตอบตกลงนะฮะกดเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยพอเรียบร้อยเราก็บูตเครื่องออกไปนะฮะกลับไปก็ลองบูตเครื่องใหม่นะฮะปิดเปิดใหม่ในรถยนต์ก็ปิดสวิตช์นะฮะหรือกดดับเครื่องนะฮะแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่เปิดเครื่องสตาร์ทขึ้นใหม่มันก็จะบูตขึ้นมาใหม่นะฮะนะฮะบูตเครื่องขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโตโยต้าอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเป็นยี่ห้ออะไรนะให้ตรงกับรถเรานะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ